สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบฮักแพ้งสุขุสุขคนค่ะกลับพอๆกันกับดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนช่องทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook แฟนเพจนั่นล่ะนะคะดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะในมือที่บ่ได้ตามอีหล่าอุ๋งอิงบ่ได้ตามวงสาวน้อยเพชรบานแพ้งไปถ่ายคลิปสาวน้ำเย็นกันนั่งอยู่ในห้องจัดรายการวิทยุอยู่บ้านคือเก่าเมื่อเดิมแต่ว่าส่งมือกล่องไปที่ไปตามไปถ่ายคลิปอยู่นะคะตอนนี้ก็ปักหลักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่วัดบางปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะมีคลิปวิดีโอมาฝากมาตอนพี่น้องตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าในส่วนของสาวน้อยเพชรบันแพงมือคืนนี้ทำการแสดงที่ฉลองกรุงนะคะลาดกระบังเนาะดีใจพี่น้องค่ะดีใจก็พูดจัดทันกำนันแกะเนาะล้านแตกพี่น้องเก็บเงินได้ล้านกัวนะคะดีใจน้ำอีหลีโอ้ยคนจักมาตาใสว่าแม่นอีลาอุ้งอิงสะกดเอาคนมาว่าแม่นมีมนเอิญคนพี่น้องเลยว่าแม่นมีมนเอิญคนมาว่าซั่นเนาะอุ้ยคนหลายอีหลีสาวน้ำเยินถามมือกล่องสาวน้ำเยินเพิ่นบอกว่าคนโพดแห้งโพดอีหลีบ่เคยพอเคยเห็นโพดแล้วโพดแล้วว่าซั่นนะคะก็คือเฮาได้เห็นในคลิปนั่นล่ะพี่น้องค่ะคนหลายแห้งอีหลีนะคะดีใจกับท่านกำนันแกะดีใจกับผู้จัดบ่ว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่เนาะจางสาวหน่อยเพชรบานแพงชั่วโมงนี้ที่มีอีหล่าอุ๋งอิงนี่ดีใจน้ำสุคนค่ะมีตะปูได้กำไรว่าสันเถอะนะคะแต่ว่ามือแรกนี่พี่น้องค่ะสุดยอดเลยค่ะมือแรกนี่เบิ่งฟรีเลยค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งฟรีมือแรกนี่อยู่ที่วัดบางปิ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นะคะพี่น้องค่ะซึ่งเป็นงานบุญพี่น้องงานบุญกองบวชของลูกชายท่านสอทอดจันนะคะทั้งสมุทรสาครล่ะค่ะพี่น้องค่ะงานนี้ก็โอ้ยอ่อนซ้อนน้ำเพลินเนาะอนุโมทนาบุญน้ำพี่น้องจะแม่นใจกว้างใจดีจ้างสาวหน่อยเพชรบานแพงให้เบิ่งฟรีเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำผู้ที่มาร่วมงานนะคะสาวน้ำเย็นได้เห็นในคลิปแล้วและที่สำคัญพี่น้องคะมีโอกาสดีเป็นโอกาสดีสำหรับFC ช่องดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนน้ำมื้อนี้จะมีคลิปฝากตอนเป็นการทำขวัญนาคโดยคุณทศพลหิมพานต์สุดยอดหมอทำขวัญนาคของระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะพี่น้องคะเบิ่งหันมาแล้วคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปทยอยออกไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อถือว่าเป็นโอกาสดีอีหลีพี่น้องที่จะได้มีคลิปฝากตอนกันหลายๆอย่างพี่น้องมื้อนี้มีแต่ความยินดีมีแต่ความสุขมีแต่ข่าวดีมาเว้าสู่กันฟังนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงปัตตานีตั้งใจเว้าเป็นพิเศษนี่คืออยากขอบคุณพี่น้องผู้ที่ติดตามบ่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนผ่าน 200,000 ซับแล้วหมายถึงมียอดผู้ติดตามเกิน 200,000 คนนะคะขอบคุณในหลายค่ะเป็นกำลังใจได้ยังดีเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าพี่น้องจะซอยเบิ่งทุกคลิปวิดีโอจะเป็นกำลังใจให้ยิ่งขึ้นไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าการไปถ่ายทำคลิปเฮามีค่าใช้จ่ายพี่น้องการที่พี่น้องเบิ่งคลิปวิดีโอจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะมีสามารถเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปถ่ายคลิปได้สามารถมีมาไล่น้ำใจให้อีหล่าอุ้งอิงให้บอสโจให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะสามารถเป็นในส่วนนี้ได้เนาะในส่วนของการเบิ่งคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ทั้งเพจพี่น้องตอนนี้ผ่าน 100,000 คนแล้วคำว่านี่นะคะมียอดผู้ติดตาม 100,000 กว่าคนนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณที่มาซอยกันเบิ่งมาซอยกันติดตามนะคะ2ช่องทางตอนนี้คือ YouTube 200,000 กว่าแล้วก็ทั้งเพจ100,000ซึ่งว่าเมื่อเรายังขนคิงลูกอยู่พี่น้องบ่คิดว่าเจ้าของจะมาฮอดมื้อนี้นะคะมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นหยังคือว่าจังซั่นพี่น้องคือทั้งช่อง YouTube เนี่ยโอเคอยู่สาวน้ำเงินเคยเฮ็ดคลิปเกษตรมีผู้ติดตาม102ในมือที่เริ่มมาถ่ายอีหล่าอุ้งอิงเริ่มมาถ่ายวงสาวหน่อยเพชรบานแพงฐานใจเดิมทุนใจเดิม102แต่วันนี้200,000กว่าที่เพิ่มขึ้นมานี่ค่ะพี่น้องค่ะ
80,000 90,000 คนที่เพิ่มขึ้นมามาจากอีหลาอุงอิงมาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นการเพิ่มแบบก้าวกระโดดมาจาก FC ที่หักแพงอีหลาอุงอิงมาจาก FC ที่หักแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สาวน้องยื่นกำลังจะว่านี่คือเพจ Facebook นะคะพี่น้องสาวน้องยื่นบ่คิดว่าสาวน้องยื่นจะมาฮอดไกลปานนี้เพราะว่าเฮ็ดเพจนี่ไว้นานแล้วไว้หลายปีแล้วแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างคือว่าจังซั่นสาวน้ำยื่นเคยลองโพสต์2คลิป3คลิปบ่มีคนเบิ่งนะคะพี่น้องแล้วก็บ่มีคนไปติดตามเมื่อที่สาวน้ำยื่นกลับมาโพสต์เรื่องเกษตรใหม่ๆนะคะโดยความคิดว่าจังใดเฮาก็มีคลิปอยู่แล้วได้ไปถ่ายคลิปเกษตรลงช่อง YouTube อยู่แล้วเป็นอย่างคือว่าเอาไปลองโพสต์ในเพจนำกะเอามาโพสพี่น้องก็ยังคิดท้อใจอยู่นะเพราะว่าเอาโพสไป10 20คลิปผู้ติดตามเพิ่มขึ้นประมาณ10 20คนจากบ่มีผู้ติดตามนะคะก็จะเป็น10 20คนกะยอดวิวกะ100วิว200วิวประมาณนี้นะคะในเพจนะคะพี่น้องใน Facebook นะคะซาวน้ำยื่นกับแบบสิโพสต่ออยู่บ่ฮือย่ำได้จังสิมีผู้ติดตามฮอด10,000คนตามเพิ่นตั้งกติกาไว้ย่ำได้ชั่วโมงจะฮอด 60,000 นาทีหรืออีหยังนี่ล่ะนะคะกว่าจะสร้างรายได้ได้มันคงอีกนานแสนนานสาวน้องยังคิดแบบนี้แต่กะอ่ะสู่เบิ่งกะเอาคลิปเกษตรโพสต์ไปเรื่อยๆโพสต์ไปเรื่อยๆปลายปีที่ผ่านมาพี่น้องคะเดือนธันวาคมเป็นเดือนแรกเลย Facebook แจ้งมาทางอีเมลว่าเรามีผู้ติดตามเกิน 10,000 คนซึ่งเขาก็เบิ่งไปเรื่อยๆนะเฮ้ยขยับมาได้จังใดมีคนมาเบิ่งให้เฮาก็ดีใจเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาแจ้งว่าแล้วก็มีจำนวนชั่วโมงได้ตามกติกาแล้วให้ไปกรอกข้อมูลการสร้างรายได้ซึ่งเฮ็ดหยังบ่เป็นเลยพี่น้องทุกอย่างเปิดคลิปวิดีโอเรียนรู้ด้วยตัวเองอยากหูเรื่องหยังค้นหาเบิ่งคลิปนั่นแล้วบ่เข้าใจไปเบิ่งคลิปนี้ผู้ใดเว้าเรื่องนี้เบิ่งนะคะเพื่อที่จะกรอกตามนั่นนี่คือการเหตุที่บ่มีครูพี่น้องแต่ว่าสู่มือนี้ง่ายนะคะถามกันกับหูตอนนั้นสาวน้องเงินเหตุแบบนั้นเลยแล้วพอปลายเดือนธันวาคมเขาแจ้งยอดรายได้มาเถื่อแรกเลยพี่น้องสาวน้องเงินดีใจจนโพสต์ Facebook 427เหรียญจำได้แม่นเลยนะคะเราว่าตอนนี้ย่ำใดเนาะข้าเจ้าสิโอนเงินให้โอนจังใดเนาะคือเขาแจ้งสิ้นเดือนธันวาคมพี่น้อง31ธันวาคมเงินก็ไปเขาประมาณวันที่บ่เกินวันที่25นะคะประมาณวันที่25ของเดือนมกราคมสาวน้ำเงินได้รับเงินเทื่อแรก427เหรียญ US นะคะแปลเป็นเงินไทยก็ลองเอา34บาทไปคูณนะคะตอนนี้ก็ประมาณนั้นนะคะดีใจมีความสุขหลายเอาหลักต่อไปในโพสต์อุตลุดเลยค่ะพี่น้องโพสต์อุตลุดเลยนะคะจนเดือนกุมภาพันธ์13กุมภาพันธ์สาวดำเนินได้เริ่มไปถ่ายอีหลาอุงอิงและสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งได้ขออนุญาตบอสโจโจมนินต้องขอบคุณพื้นที่แห่งโอกาสมองนี้ค่ะขอบคุณบอสโจยมนินขอบคุณทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงสุขุสุคนขอบคุณอีหลาอุงอิงผู้เป็นแรงบันดาลใจอยากให้ไปถ่ายคลิปอีหลานะคะขอบคุณ FC อีหลาอุงอิงขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบานแพงสุขุสุคนค่ะที่เพิ่มมาแบบก้าวกระโดดแบบมหัศจรรย์จากผู้ติดตาม 20,000 คนในมือนั้น13กุมภาพันธ์ผู้ติดตาม 22,000 ประมาณนี้จนมือนี่100,000กว่าคนแล้วนะคะขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องสาวน้ำยื่นเสือว่าผู้ที่เข้ามาทั้งหมดนี่คือ FC อีหลาอุงอิงและ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงอาจจะมีบางส่วนบางท่านอาจจะติดตามคลิปเกษตรที่ยังมีอยู่ในช่องนั้นนะคะแต่ว่าดีใจแห้งพี่น้องดีใจแห้งนะคะดีใจแห้งที่มีผู้ติดตามแต่การมีผู้ติดตามเยอะๆคือกันนะคะกับของ YouTube พี่น้องไม่ได้หมายถึงว่าเฮาจะมีรายได้หลายนะคะพี่น้องรายได้จะเกิดขึ้นจากการเบิ่งคลิปวิดีโอเด้อพี่น้องเด้อดูคลิป
พี่น้องเบิ่งหลายมีโอกาสมีรายได้หลายนะคะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องค่ะจังใดก็ได้มาติดตามกันแล้วฝากซอยเบิ่งคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอนะคะเบิ่งให้จบไปเลยนะคะพี่น้องเบิ่งให้จบไปเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้มาขอบคุณพี่น้องค่ะฉลอง 100,000 ซับด้วยคำว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆมีโอกาสตอบแทนนะคะในอนาคตข้างหน้ามีรายได้สาวน้ำเงินจะมีสิ่งดีๆมาตอบแทนพี่น้องนะคะอาจจะเป็นการมอบสิ่งของอาจจะเป็นของฝากของตอนนนนั่นนี่ก็ว่ากันไปกะจังว่ากันจังติดตามกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแต่มื้อนี้ดีใจหลายขอบคุณแห้งพี่น้องขอบคุณหลายขอบคุณสุขุสุคนค่ะผู้ที่เฮ็ดให้สาวน้ำเงินได้มีมื้อนี้นะคะได้มีเพจของตัวเองดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนมีผู้ติดตามเกิน 100,000 คนและเฮาจะก้าวไปเป็น 200,000 ในเร็วๆนี้เนาะค่ะเนาะส่วนพี่น้องส่วนหมู่เด้อค่ะเด้อมาติดตามหลายๆละกันนะคะขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มื้อแรกนี้ไปมวนซืนกับอีหล่าอุ้งอิงกับสาวหน่อยเพชรบานแพงที่วัดบางปิ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเบิงฟี่ซอดแจ้งนะคะพี่น้องมวนๆกันเด้อค่ะทั้งนั้นผู้ใดที่ถามหาสาวน้ำยืนกะเบิงเพื่อแน่พี่น้องเลยคิดนอดคิดถึงสุขุสุขันค่ะขอบคุณทุกแห่งใจอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ